ระบาดน้ำฝนทวีพรโพสต์แล้วหลังสอนรามโพสต์อย่าขาดรู้เลยเป็นคนยังไงโพสต์ดังกล่าววันที่3กันยายน2562ไอจีของสอนรามได้ประกาศหย่ากับอดีตภรรยาติ๊กบิ๊กบราเธอร์อย่างเป็นทางการโดยได้ระบุข้อความว่าเนื่องจากในระยะ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีบุคคลมาตามหาคุณติ๊กที่บ้านและโทรศัพท์มาหาผมหลายครั้งซึ่งผมเองก็ทำงานเกือบทุกวันจึงขอความกรุณาผู้ใดก็ตามที่ได้ทำสัญญาหรือทำธุรกรรมทางด้านการเงินหรือด้านต่างๆกับคุณติ๊กกนิดรินทร์พัชรภักดีโชติช่วยติดต่อกับคุณติ๊กโดยตรงและไม่ต้องมาที่บ้านผมกับลูกเพราะผมกับลูกไม่ทราบเรื่องใดๆทั้งสิ้นเพราะสถานภาพของเราทั้งสองได้หย่าขาดกันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยตามวันเวลาดังกล่าวและคุณติ๊กก็ไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของผมแล้วเราสองคนต่างทำแค่หน้าที่พ่อกับแม่ของวีจิตามข้อตกลงที่ระบุตามเอกสารที่ระบุไว้เท่านั้นขอบพระคุณครับผมโพสต์ดังกล่าวล่าสุดสาวติ๊กก็ได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นล่าสุดหลังสอนรามประกาศอย่าขาดแล้วโดยได้ระบุข้อความว่าโพสต์ดังกล่าวล่าสุดน้ำฝนทวีพรก็ได้โพสต์แล้วหลังเคยมีประเด็นกับสอนรามและติ๊กบริโกบราเธอร์โดยได้ระบุข้อความว่า if you love someone being faithful is easyซึ่งแปลว่าถ้าคุณรักใครสักคนซื่อสัตย์เป็นเรื่องง่ายอย่างไรก็ตามทีมงานของเราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะขอบคุณปอนขีดล่างเทฟีปอน ติ๊กโพสต์แล้วหลังสอนรามประกาศอย่าโพสต์ดังกล่าวอย่าแล้วภาพจากสอนรามขีดล่างเดอะแอปปิตักล่าสุดสาวติ๊กก็ได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นล่าสุดหลังสอนรามประกาศอย่าขาดแล้วโดยได้ระบุข้อความว่าวีจิสกิลแม่เลี้ยงลูกตั้งแต่6วีค2เดย์แม่ตั้งใจให้รู้มีพื้นฐานนิสัยตรงต่อความรู้สึกนึกคิดเป็นเด็กอารมณ์ดียิ้มเก่งนี่คือเสน่ห์ของลูกที่แม่สร้างให้แม่ยอมหัวเราะทั้งน้ำตาเต้นท่าแปลกๆให้ลูกยิ้มหัวเราหัดให้กินทุกอย่างที่กินได้แม่สร้างเสียงหัวเราะให้ลูกสอนให้กล้าที่จะไม่กลัวล้มจะได้ลุกขึ้นและแกร่งกว่าเดิมเปิดเพลงให้ฟังตั้งแต่อยู่ในท้องเพื่อหัวใจลูกได้มีเสียงดนตรีทำให้อารมณ์ดีแม่ทั้งคืนแม่คอยตื่นเอาผ้าห่มปิดอกลูกตลอดท่ามกลางปัญหาและความกดดันที่เกิดขึ้นแม่พยายามหามุมสงบเพื่อปรับทัศนคติเพื่อไม่ให้ลูกเห็นและรู้สึกถึงความอ่อนแอเพื่อแม่ต้องการสร้างลูกให้แกร่งแข็งแรงฉลาดสอนไหว้รู้จักสวดมนต์ไหว้พระไหว้คนและขอบคุณเป็นแม่ปลื้มใจและพมิใจมากเส้นของคนคือการรู้จักมารยาทที่ดีแม่สอนลูกตั้งแต่5เดือนหัดให้แบมือรับและต้องรู้จักคืนให้คนเป็นการให้ต้องให้จากความรู้สึกดีและเต็มใจให้การรับก็เช่นกันแม่จะคอยเตือนวีจิเสมอว่าห้ามแบ่งแยกว่าคนนี้ทำได้คนนี้ทำไมได้พื้นฐานทั้งหมดแม่เป็นคนปูทางมาทั้งหมดแม่มั่นใจว่าการเลี้ยงแบบสมวัยและให้ไปแบบธรรมชาติของเด็กมันจะส่งผลดีให้อารมณ์ดีสมาธิดีจิตใจดีการพัฒนาดีมีอีกหลายอย่างที่แม่ยังไม่สอนตอนลูกหลับแม่ชอบเข้า Google เลี้ยงลูกด้วยการสร้างแรงบันดาลใจใช้จิตวิทยาของอเมริกาโตขึ้นลูกจะใช้หลักมองสังเกตพิจารณาเห็นหลายสิ่งที่ชัดเจนและตอบโจทย์แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองได้อย่างน้อยก็จะผิดพลาดน้อยตัวลูก 3-4 ขวบแม่จะไม่ปล่อยลูกแม่จะสอนลูกเองเพราะแม่เชื่อว่าใช้สกิลพิเศษพลังความรักจากแม่รักส่งต่อสู่ลูกแม่อยากให้ลูกใช้หลักใช้ความจริงใจต่อความรู้สึกนึกคิดกล้าเผชิญหน้าแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองไม่มีใครไม่เคยพลาดเคยล้มด้วยสถานการณ์ด้วยเหตุจูงใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม
แต่การอภัยใช้หลักเมตตามีความอดทนอดกลั้นจะเป็นนักสู้ไม่กลัวในเรื่องที่ไม่ควรกลัวและควรกลัวในสิ่งที่ควรกลัวสติจะดับกิเลสรักโลภโกรธหลงได้ให้อยู่บนพื้นฐานที่พอดีพอเพียงพออยู่พอใช้รู้จักการเสียสละเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นและตัวเองแม่ก็คือแม่แม่ทุกคนไม่เหมือนกันเลี้ยงลูกของตัวเองในแบบของเราแบบธรรมชาติตามวัยเล่นเรียนรู้และถึงวัยเริ่มสร้างทักษะการพัฒนาเราค่อยใส่ให้เต็มที่แม่วิจิคือผู้ให้กำเนิดและรักลูกมากกว่าแม่ที่ไม่ใช่แม่วิจิเรากำหนดชะตาชีวิตเองอย่าให้โชคชะตามากำหนดชีวิตเราแม่เอาใจนั่งดูลูกแม่ถึงรวยใจลูกมากที่สุดสายตาลูกแม่รู้ว่าลูกต้องการอะไรไม่มีใครสนใจเท่ากับผู้เป็นแม่แม่มีอะไรจะทำให้ลูกอีกเยอะถึงเวลาแล้วกับการเรียนรู้อย่างไรก็ตามทีมงานของเราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ ลุงพลทนไม่ไหวตอบกลับแล้วหลังเจอพ่อแบมแฉพิรุธกรณีแม่ของน้องชมพู่พูดกับสถูปน้องชมพู่ว่าตอนนี้มีพยานแต่หลักฐานนั้นต้องไปหามาเยอะๆซึ่งเหมือนพูดมีในอะไรบางอย่างหรือไม่ภาพจากทุกโต๊ะข่าวทีมข่าวจึงเดินทางไปพูดคุยกับนายวัชรินทร์กงแก่เท้าหรือพ่อแบมชาวบ้านกกอกที่เคยให้ข้อมูลว่าพบเจอกับลุงพลอยู่ที่สวนยางเวลา9โมงกว่าในวันเกิดเหตุเปิดเผยว่าตนยังยืนยันคำเดิมว่าในวันเกิดเหตุที่เจอลุงพลนั้นตนได้เจอในเวลา9โมงกว่าจริงๆซึ่งตนก็ได้ให้ข้อมูลแบบเดิมกับตำรวจไปหลายครั้งโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลภาพจากทุกโต๊ะข่าวนายวัชรินทร์กล่าวต่อว่าแต่ถ้าหากวันหนึ่งตนถูกนำตัวไปเป็นพยานนั้นตนก็ยังคิดอยู่ว่าจะกล้าไปเป็นพยานหรือไม่เพราะกลัวเรื่องผลกระทบที่ตามมาจึงยังไม่ตัดสินในเรื่องการเป็นพยานอย่างไรก็ตามตนมั่นใจว่าไม่ได้จำเหตุการณ์คลาดเคลื่อนแต่ตนก็จำเวลาแบบนี้มาตลอดทีมข่าวสอบถามนายชัยพลวิภาและนางสมพรหลาโพลุงป้าน้องชมพู่เปิดเผยว่าพยานที่แม่น้องชมพู่พูดถึงตนไม่ทราบว่าเป็นใครแต่หากให้นึกถึงพ่อแบมตนก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรเพราะครั้งแรกที่มีข่าวเกี่ยวกับการเจอตนมันเป็นเวลาที่ตนอยู่กับแม่น้องชมพู่และป้าแตนที่สวนยางพาราภาพจากทุกโต๊ะข่าวส่วนป้าแตนก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรเพราะตนเจอเรื่องร้ายๆมามากแล้วจึงมั่นใจในตัวลุงกับป้าเองเพราะหากมีพยานอะไรสุดท้ายตนเตรียมใจตนสู้ตลอดดังนั้นพยานไม่ต้องกังวลอะไรขอบคุณทุกโต๊ะข่าวเจนนี่ก้มกราบกลางเวทีโดนอีกดราม่าป.0.4 มีผัวโพสต์ขอโทษแล้วคลิปขอโทษปล่อยมุกแรงคอนเสิร์ตแซวคนสงขลามีผัวตั้งแต่ป.0.4 เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นและลิลลี่พร้อมศิลปินภายในค่ายไปเล่นคอนเสิร์ตที่งานเทศกาลอาหารสองทะเลประจำปี2563ณบริเวณสะบัวแหลมสมิลาจังหวัดสงขลาท่ามกลางแฟนๆล้นหลามจนสาวเจนนี่สุดซาบซึ้งถึงกับก้มกราบกลางเวทีพร้อมบอกว่าตั้งแต่เราร้องเพลงมาเราไม่เคยตื่นเต้นเท่าวันนี้เลยคนดูมาให้กำลังใจเยอะเลยนุ้ยไม่สามารถให้อะไรได้เลยนอกจากขอบพระคุณชาวสงขลาที่น่ารักทุกคนขอบพระคุณชาวสงขลาทุกคนขอบคุณที่ให้โอกาสของคุณที่ไม่ทอดทิ้งกัน
สัญญาว่าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดท่ามกลางแฟนๆส่งเสียงเชียร์ดังสนั่นแต่ไม่วายจอดดราม่าหลังเจนนี่เล่นมุกเพื่อเอนเตอร์เทนคนดูช่วงหนึ่งแซวคนดูประมาณว่าคนสงขลามีผัวตั้งแต่ป. 0.4ซึ่งหลายคนก็มองว่าเป็นการเล่นมุกตลกเท่านั้นแต่พบว่ามีชาวเน็ตส่วนหนึ่งไม่พอใจมองว่าเป็นการเล่นมุกที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ล่าสุดเจนนี่ก็ออกมาโพสต์ขอโทษดราม่าดังกล่าวแล้วว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์และขอบคุณเพจทุกเพจที่นำเสนอข่าวคอนเสิร์ตของค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นเมื่อคืนนะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้านหน้าเวทีเป็นเพียงการแสดงเพื่อมอบความสุขให้กับพี่น้องชาวสงขลาหากผิดพลาดประการใดพวกเราขออภัยทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะคะยอมรับทุกการผิดพลาดและพร้อมที่จะนำทุกข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงแก้ไขและพร้อมพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณทุกท่านมากมากที่ให้ความสนใจให้คำปรึกษาและสร้างแรงผลักดันให้พวกเราในการพัฒนาในครั้งต่อๆไปสุดท้ายนี้อยากขอบคุณพี่น้องชาวสงขลาที่มาให้กำลังใจกันมากมายพวกเราค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นรักพี่น้องชาวสงขลาจังฮู้โอกาสหน้าไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณคลิป